โอเคก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมแล้วอัครสุขัสและในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival Evil Mobile นะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็เปลี่ยนเป้าหมายนะครับจากการจับแองคิโลเป็นการจับทอร์นาโดด้าทุยทอร์นาโดด้าเป็นการจับเจ้าทอร์นาโดดอนนะครับจับคืนมาแล้วก็ไปตามจับเจ้าบาริโอนิกด้วยนะครับ2ตัวและตอนนี้บ้านของผมนั้นก็คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีประชากรน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะเนื่องจากว่าประชากรที่ผมจับไว้ดั้งเดิมนั้นมันมีประชากรมากถึง 21/40 นะครับซึ่งมันเยอะมากผมก็เลยจัดการแรปเตอร์ไป1ตัวนะครับคาโน่ไป2ตัวเพราะว่าถึงผมจะมีดาวเสาเยอะขนาดไหนแต่ผมก็เอามันไปใช้เพียงไม่กี่ตัวนะครับแล้วความสัมพันธ์ของดาวเสาก็จะไม่ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับดาวเสาก็จะไม่แน่นแฟนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาไว้เท่าที่จำเป็นนะครับอย่างคาโน่2ตัวนี้คาโนโกะกับอิจิโกะนะครับก็เป็นตัวที่เลเวลเยอะที่สุดทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวเมียนะครับส่วนซาโคโนโกะตัวนี้เป็นตัวผู้แล้วก็ส่วนซาโคจังก็เป็นตัวเมียนะครับ2ตัวนี้เป็นตัวผู้กับตัวเมียผมก็ได้จัดการกับผมได้ทำการสเลซาโคกับซาโคคุงไปนะครับเพราะเนื่องจากว่า2ตัวนั้นเลเวลไม่ได้เยอะมากมายแล้วก็มันเปิดพื้นที่นะครับส่วนสเตโกก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเนื่องจากผมจับมาตัวเดียวส่วนไทคุงผมก็สเลไทจังไปนะครับพาราซอคุ้งผมก็เซเลพาราซอจังไปแพทชิยังอยู่นะครับจับตัวเดียวส่วนทาเปจาราผมไม่ได้เซเลแต่ผมเพิ่งสร้างที่ขี่มาได้แล้วผมทํามันไปติดไว้ข้างบนนะครับทาเปมันกดเขาเรียกไงมันสามารถยืนบนหลังได้โดยที่ไม่ตกลงมานะครับแต่ผมนิ้วไปโดนไงผมเลยร่วงลงมานะครับแต่ผมไม่ตายแต่ทีนี้ผมต้องไปหาจับเจ้าเทอร่าเพื่อที่จะมาเอาเจ้าทาเปจาราคืนนะครับเพราะนั่นจากนกหวีดผมส่งไปไม่ถึงมันเทอร่าผมก็จะหาเอาตัวแถวนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้หายากมากมายอะไรขนาดนั้นเมกาโลดอนผมก็สเลไปตัวหนึ่งนะครับอิสติโอซอรัสผมก็สเลไปตัวหนึ่งเหมือนกันมันไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดที่ต้องใช้2ตัวนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเล่นคนเดียวเจ้าเทอร่านี่ก็ไม่ได้หายากหาเย็นนะครับหาง่ายๆเดินๆเอาเดี๋ยวก็เจอนะครับใจที่ผมอยากจะเน้นตัวที่มีสีเขียวแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เรื่องของการใช้สีเขียวของผมมันจะดูไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ผมจะเน้นที่ค่าพลังแล้วก็เลเวลแทนแล้วกันเพราะเนื่องจากตัวสีเขียวมันหาไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ไม่เอาแล้วก็เนื่องจากว่าการที่ประชากรมันจับได้น้อยนะครับฉะนั้นผมจะเอาตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับเลเวล22ใช้ได้1 2เน้นเข้าที่หัวบินหนีปิ้วผมน่าจะใช้บอลล่าจับมันก่อนไม่เวลาเดี๋ยวรอมันลงจอดหรือไม่ก็รอมันสงบอีกรอบนึงตัวนี้ค่าพลังมันดีมันบินไปไม่ไกลหรอกเดี๋ยวรอมันสงบก่อนตัวนี้ล่ะค่าพลังเป็นไงบ้างสีม่วงเวล22ใช้ได้แต่ว่าตัวนั้นเลือดจะเยอะกว่าเน้นเลือดไว้ก่อนดีกว่าเพราะเทอร่าเลือดค่อนข้างที่จะน้อยโอเคเหมือนในตัวนั้นมันจะสงบแล้วพอมันสงบเราก็จะยิงอีกดอกนึงน่าจะรอราวสัก2หรือ3ดอกนี่แหละมันถึงจะสลบนะครับเน้นเขาให้เรียบร้อยนะครับน็อกเก็บธนูคืนธนูที่เก็บคืนมันจะกลายไปเป็นธนูปกตินะครับเพราะธนูยาสลบที่เราเคลือบไว้มันไปแล้วใช้ได้ค่าพลังใช้ได้สเตมิน่า330อาจจะต้องอัพเพิ่มใส่นาโคติกไปก่อน20ขวด
เทอร่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตื่นไวเอาเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเฝ้ามันไว้เลยทีนี้หลังจากนี้พอผมจับตัวอะไรเนี่ยผมจะเฝ้า1ตัวเลยนะครับเพราะว่าพอดาวเสาร์ที่เราจับเนี่ยมันเริ่มเป็นดาวเสาร์ที่เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสในการตื่นมันก็จะมากขึ้นนะครับผมเลยต้องเฝ้าเท่านั้นระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะยัดนาโคติไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยัดอาหารนะครับเดี๋ยวผมค่อยให้คุณผู้ชมดูตอนผมให้อาหารเลยแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะยัดอาหารไปแล้วผมก็นั่งเฝ้าแต่เช้านะครับจนถึง6โมงเลยทีเดียวเชียวก็ยัดเนื้อลงไปเลยนะครับผมก็ได้ปล่อยให้อาหารมันเหลือแค่พันเดียวนะครับตอนนี้มันก็เริ่มกินแล้วก็ขึ้นเร็วอยู่ผมคิดว่าผมอาจจะขี่มันไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักมันรับได้แค่150กิโลกรัมแต่ตัวผมนั้นมีน้ำหนักถึง167กิโลกรัมเวล31อัพแล้วน้ำหนักเพิ่มอีก9กิโลโอเคผมจะขี่มันเลยนะครับผมเอามาอ่านมาแล้วถ้าขี่ได้ก็ดีนะครับถ้าขี่ไม่ได้ก็ช่างมันโอเคนะครับขี่ไม่ได้งั้นเดี๋ยวปล่อยมันฟอลโล่มาก่อนความเร็วถือว่าใช้ได้นะครับในกรณีที่ยังไม่ได้ขี่เดี๋ยวผมจะเอาของไปฝากไว้กับดาวเสาร์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ไปเอาเจ้าทาเปจาราที่อยู่ข้างบนกลับคืนลงมานะครับป่านนี้ไอ้เจ้าทาเปตัวนั้นอาจจะเวลได้สัก 2-3 เวลแล้วละมั้งทิ้งไว้ตั้งหลายวันหลายวันนี่หมายถึงหลายวันในเกมนะครับถ้าเอาเวลาจริงก็แค่2วันเทอร์ราที่ละ500ถือว่าโอเคเลยโอเคจอดจอดสำหรับไดโนเสาร์บินนะครับต้องเป่า2ทีมาถึงจะจอดให้นะครับเดี๋ยวขอฝากไว้กับซาโคจังดีกว่านี่น่าจะหนักนาโคติกก็น่าจะหนักเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเอาเจ้าทาเปจาราที่อยู่ข้างบนลงมาก่อนฟึบลองเล่นสปีดดูสิเดี๋ยวคงต้องอัพน้ำหนักเพิ่มอีกหลายขั้นเลยล่ะถ้าเกิดใช้งานนะแต่ทาเปจารารู้สึกว่าจะรับน้ำหนักได้ประมาณ330กิโลโอเคเดี๋ยวผมตกจากตรงนี้ลงไปไม่ตายนะครับเพราะว่าเลือดผมอัพมาตอนนี้ผมก็เลือด400แล้วโอเคเรียบร้อยโอเคจอดนะครับไหนเจ้าทาเปจาราเวลไม่ได้ขึ้นเลยนี่นะครับ343กิโลกรัมนะครับรับได้เยอะกว่าเทอร่าตอนนี้ก็มืดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ตัวเกมว่ามันเข้านอนก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาเจ้าบาเลโอนิกกันในเช้าพรุ่งนี้นะครับเพราะจะเกิดหากลางคืนเป็นอันตรายกับตัวผมมากโอ้นอนหลับดีจังเลยตื่นมาตอนกี่โมงตีสี่นะครับอย่างน้อยก็เดี๋ยวก็เช้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะสามารถไปจับได้เลยทันทีนะครับเราจะได้เผื่อเวลาสำหรับการออกตามหาด้วยนะครับตอนนี้ที่ตัวผมนั้นก็มีอานของเจ้าบาเลียนิกอยู่แล้วนะครับก็จะจับมันแค่ตัวเดียวพออานอันนึงใช้ตั้ง20กิโลกรัมเนี่ยส่วนธนูผมก็มีทั้งหมด144ดอกนะครับไปเอาเพิ่มมาจากบ้านมันลงจอดยังไงเขาเรียกไงถ้าจะขี่มันแล้วลงอะแบบให้มันจอดด้านล่างอะไม่รู้สินะโอเคเดี๋ยวลองเทสดาเมจเจ้าซาเปก่อน165ดาเมจถือว่าน้อยมาก
รู้สึกว่าถ้าเป็นเกมเวอร์ชันโมบายนี่มันจะไม่มีการเดินบนพื้นนะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องลงเลยลงให้มันจอดเองส่วนเจ้าเทอร่าก็ช่างมันก่อนครับโอเคไปเลยคาโนคุงไม่ใช่คาโนคุงตัวชื่ออะไรเนี่ยคาโนโกะนะครับพื้นที่ที่เจ้าบาเรียวนิกมันจะอยู่นะครับก็ยังมีตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามของบ้านผมไปจนถึงตรงใจแถวใจกลางแมปนะครับระหว่างแนวนอน40กับแนวตั้ง60นะครับจะอยู่แถวๆนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปประจนภัยกันเลยและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่ป่าชายเลนและเป็นที่เรียบร้อยแล้วป่ากงกลางครับพอข้ามจุดนี้ไปก็จะเป็นจุดที่เจ้าบาลี่จะอยู่นะครับแน่นอนเจ้าบาลี่นั้นเป็นไดโนเสาร์ประเภทอะควาติกนะครับหรือก็คือไดโนเสาร์ที่สามารถขึ้นลงน้ำได้ขึ้นบกขึ้นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันควรที่มันอยู่ควรจะเป็นจุดที่มีน้ำนั่นก็คือจริงๆในป่ากงกลางตรงนี้ก็มีนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะอันตรายเกินกว่าที่ผมจะยืนยิงมันได้นะครับตอนนี้ก็เสียงก็หายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปอีกฝั่งนึงก่อนอุ้ยงูตัวโคตรใหญ่เลยอย่าให้เสียงกลับมาจังเลยฟึบเสียงไม่กลับมานะครับเพราะฉะนั้นดูท่าคงต้องอยู่อย่างนี้กันไปก่อนจนกว่าเสียงมันจะกลับมาเองนะครับน่าจะเป็นแถวๆฝั่งซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เจ้าบาลี่มันอยู่งูนะครับมีโอกาสจัดการได้จัดการเลยนะครับงูเนี่ยเพราะมันอันตรายมากมีหอยทากสลบอยู่ด้วยนะครับแต่ผมจะไม่เอามันเทเลอร์เบิร์ดเว้ยไอตัวนี้ก็ไม่เชิงว่าอยากได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะจับยากอยู่พอสมควรเรียบร้อยนะครับเทอร์ระเบิดชื่อเต็มเต็มบนผมจำไม่ได้นะครับแต่ในเกมนี้เขาเรียกว่าเทอร์ระเบิดนะครับหรือก็คือนกแห่งความกลัวๆนะครับนกแห่งฝันร้ายซึ่งสำหรับในเกมนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวเอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องวิ่งหาที่จุดที่เป็นแหล่งน้ำก่อนต้องขึ้นที่สูงถึงจะมองเห็นได้ง่ายนะครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่มีเสียงรถเข้าไปแทรกนะครับพอดีบ้านผมมันอยู่ติดถนนนะครับตรงนี้ไงครับจุดที่เป็นบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำอย่างนี้จะมีเจ้าบาลี่อยู่นะครับผมไม่รู้นะว่ามันมีตรงไหนอีกแต่เท่าที่ผมรู้ก็จะมีแถวๆนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมรอสเตมินามันเต็มก่อนนะครับจะได้เอาไปสู้ได้เจ้าคาโนโกะนะครับก็เป็นคาโน่ที่สามารถสู้กับทีเล็กได้อย่างสูสีนะครับส่วนสไปโนนี่ถ้าผมไม่ช่วยก็ตายนะครับเพราะว่าสไปโนมันตีเร็วกว่านะครับแต่ว่าไม่แรงเท่าทีเล็กที่มันสามารถสู้กับทีเล็กได้เพราะว่าเลือดมันเยอะนะครับเลือดทั้ง 1,500 น่ะคาโน่ที่เลือด 1,500 นี่ดิโพโดคัสนี่เอาก่อนเลยแล้วก็มีเทอร์เลอร์เบิร์ดด้วยเสียดายนะครับที่ช่วงนี้เสียงมันหายมันเลยจะดูไม่ระทึกสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีเสียงเพลงให้เราระทึกกันอยู่บ้างเรียบร้อยครับตายทั้งเทอร์เลอร์เบิร์ดตายทั้งดิโพโดคัสเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาเนื้อน่องก่อนนะครับจะได้จับเจ้าบาริโอนิกได้อย่างสบายใจโหการีแมวัดวิ่งอย่างไวเลยเนี่ยขึ้นมาดูข้างบนก่อนว่ามีตรงไหนมีเจ้าบาริโอนิกไหมอ
คเสียงกลับมาแล้วอะไรเนี่ยแมลงมดบินเสียงกลับมาช่วงขณะแล้วก็หายไปแล้วนะครับโอเคกลับมาแล้วเราหายไปแล้วโอเคเราต้องมาตามหาเจ้าบาลี่นะครับนั่นไงบาลี่น่าจะกำลังสู้กับไจแกนโทพิคัสอยู่เอาคาโน่จอดไว้นี่นะครับจอดใกล้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเจ้าบาลี่มันตีแล้วนะครับบางทีคาโน่อาจจะมารุมกระทืบเจ้าคาโน่เอ้ยเจ้าบาลี่ก็ได้ผมจะจอดคาโน่ไว้ตรงนี้นูยาสลบเป่าสต็อปนะครับหวังว่าเจ้าบาลี่จะไม่โดนใจแกนตัวปฏิฆาตตีตายนะครับหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นใจแกนมันยืนอยู่ตัวเดียวเอ้ยเทเลเบอร์ชิบหายแล้วยิงวิ่งนะครับวิ่งไปหาคาโน่อันตรายเพราะข้างล่างมันอันตรายเราต้องอยู่บนดาวเสาตลอดเวลาไงล่ะมันเป็นนกที่ไม่ถอยนะครับเจ้าเทอร์เลอร์เนี่ยมันจะสู้จนตัวตายไปเลยโอ้ไม่นะครับเจ้าบาลี่รู้สึกว่าจะแพ้ใจแกนโทพิคัสนะครับเดี๋ยวต้องลงไปข้างๆอย่างนี้เลยก็มีปิดินย่ามาต่อตีนอีกนะครับต่อตีนคืออะไรวะร่วงไปเลยนะครับบาลี่สีเขียวผมเห็นไกลๆนี่บาลี่สีเขียวเสียดายมากเลยนะครับเนี่ยสีสวยซะด้วยตอนนี้ผมจะล้างอาคารให้กับเจ้าบาลี ถ้างั้นเดี๋ยวต้องลงไปดูข้างล่างนะครับว่ามีเจ้าบาลี่อยู่หรือเปล่าคาโน่ว่ายน้ำอืดมากจากความเร็วในที่1นะครับลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดโดดลงเดี๋ยวเราเสาเราก็จะไม่โดนดาเมจแต่เราจะโดนเองนี่ไงเทอร์เลอร์เบิร์ดดีนะขึ้นทันเจ้าบาลี่มันมักจะไม่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำมากนะครับฉะนั้นเราจะหามันเจอได้ค่อนข้างง่ายฝนตกเยี่ยมจะได้มีหิวน้ำน้ำตกบนบรรจบลงข้างล่างดูท่าคงจะต้องไปหาเจ้าบาลี่จากข้างในป่าอเมซอนนะครับตอนนี้เรื่องสีคงไม่ต้องอะไรมากแล้วเลเวลก็เช่นกันนะครับเอาให้ได้มาก่อนมันหาตัวไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเจ้าบาลี่อุ้ยงูจะสลบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคาโน่เราฆ่าสลบมีเยอะนะครับ
ก็อาจจะต้องวนตามแม่น้ำนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ตัวเจ้าบาลีกลับบ้านคาโน่เว้ยคาโน่สีแดงซะด้วยสวยจังเลยแต่กูไม่เอาเข้าไปกัดเข้าไปเอาทั้งสองตัวเลยผมรู้สึกว่าไดโนเสาร์กินเนื้อในโหมดโมบายมันจะมีไม่เยอะนะครับไม่เท่ากับในอาร์ค PC ความแข็งค่อนข้างน้อยนี่ตัวอะไรเนี่ยแดแบร์มีภูเอ้ยนี่สีมันต้องดิสวีแบร์แพนด้ากับมีแข็งไปไหนล่ะผมไม่ค่อยอยากที่จะเข้าไปในนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคาโน่ผมโดนงูฉกจนสลบนะครับถ้าสลบขึ้นมาอีกเป็นเรื่องเลยนะครับจะต้องรีเซฟใหม่ปุ้ยตัวนี้คาโน่เขาแดงซะด้วยสวยจังเลยแต่ไม่เอาบ้านเรามีเยอะแล้วเวลอัพอัพอันนี้ไปก่อนเลยอะไรดีน้ำหนักหรือจะไม่น่าจะไม่น่าแล้วกันการรีบไม่มัดเยอะจริงๆเลยตรงนี้เป็นฝูงเลยนั่นก็เธอแล้วเบิร์ดที่เยอะไม่แพ้กันตรงนี้พวกตัวใหญ่เยอะจังเลยอะไรอะไรใครกัดมีเสียงเพลงขึ้นช่างมาแล้วกันเอาเจ้าดิโพโดคัสเนี่ยแหละมันดีดเอาลงน้ำนะครับเราต้องเข้าใกล้ตัวมันให้ได้มากที่สุดตรงนี้ขึ้นไม่ได้ด้วยต้องไปขึ้นตรงอื่นดำน้ำไปลูกคาโน่นี่ดำน้ำได้ตรงนี้น่าจะขึ้นได้โอเคขึ้นได้และไอ้นี่ติดเยี่ยมเหลือ600แล้วร้อยตายเดี๋ยวไปขึ้นตรงนู้นแล้วกันตรงนั้นตื่นเดี๋ยวรอสเตมิน่ารีก่อนถ้าอยู่นิ่งๆสเตมิน่าจะรีได้เร็วกว่าแบบเดินนะครับยิปโพตัวนี้สีก็สวยแต่เราไม่เอานี่มันแก๊งเทอร์ระเบิดตีให้มั่วนะครับพาราเซอร์ก่อนเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วเทอร์ระเบิดมันก็จะมาเล่นเราเหมือนจะตีแรงนะครับซึ่งก็แรงอยู่แหละแต่ว่าแรงไม่เท่านะครับเอาทิพโพดูค่ายกูตายไปแล้วโอเคเป้าหมายเดิมตามหาบาริโอนิกและจับใส่กล่องกลับบ้านเทอร์โรเบิร์ตอีกแล้วเจอต้องฆ่าให้ได้นะเนี่ยหูอะไรเนี่ยทำไมตัวส้นตีนนี่
ถ้ามันกัดเราเดี๋ยวเราเสาเราจะร่วงนะครับหายแล้วเฮียบคาโนเฮียบตีตีเฮียบคาโนเฮียบเฮียบทีมทีมทีมคาโนทีมทีมทีมคาโนทีมทีมโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยกับตายกับตายเมื่อกี้ผมก็จำชื่อไม่ได้นะว่ามันตัวอะไรอุ้ยนั่นไงบาริโอนิกแต่รู้สึกว่าถ้าไอ้ตัวนั้นมันกัดเราเมื่อไหร่แล้วก็มันจะทำให้ไดโนเสาร์ไม่ใช่ทำให้ไดโนเสาร์มันจะทำให้เราตกจากไดโนเสาร์นะครับแล้วก็จะชิดท้ายผมเมื่อกี้นะครับบาริโอนิกอยู่ฝั่งนู้นผมคงต้องอ้อมนะครับถ้าเกิดผมว่ายตรงๆไปแล้วก็ผมโดนเป็นยาต่อตูดตายแน่ในป่านี้เทอร่าก็ค่อนข้างมากมายด้านหน้าน่าจะอ้อมได้อยู่ผมไม่รู้นะว่าโบล่าเนี่ยใช้จับเจ้าบารี่ได้หรือเปล่าแบบทำให้มันอยู่นิ่งๆ นะเดี๋ยวผมเอาคาโนไปจอดข้างบนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ทางก่อนถ้าเกิดว่ามีตัวอะไรที่จำเป็นต้องเคลียร์ฝั่งนี้เหมือนจะเป็นฝั่งสงบสุขนะครับน่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่านั่นไงแรปเปอร์ช่วยท้ายจัดการแรปเตอร์แล้วก็ช่วยจัดการท้ายด้วยอุ้ยคาโน่เหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวคาโน่สลบดีโลด้วยจัดการดีโลไอ้ตัวนี้แม่งฝูงดีโลคาโน่เหนื่อยสลบแน่เลยโอ้เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าบารี่จะอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมเอาคาโน่จอดไว้ตรงนี้เลยคาสลบก็ขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงไม่สลบหรอกสต็อปไว้นะครับตอนนี้เลือดเราก็มีอยู่น้อยมากเสียงดวงเลยนะครับจะได้จับไวๆมันน่ามีสเตโกด้วยฝั่งนี้ฝั่งสงบสุขก็น่าจะมีศัตรูค่อนข้างน้อยนะครับฉะนั้นผมจะไปจับเจ้าวาลี่เลยตอนนี้ธนูยาสลบผม OP มากนะครับโอเคเดี๋ยวต้องหาตัวเจ้าวาลี่ให้เจอก่อนนี่อยู่นี่ผมจะไม่เสี่ยงเอาโบล่าไปจับมันละกันเพราะว่าถ้าเกิดจับไม่ได้เดี๋ยวผมจะโดนตีฟรีนะครับคอมปี้เล่นก่อนเลยอัดไปก่อนเลยโอเคฟึบเล็งแม่นๆขอเน้นๆโดนแล้วโอ้โหเลือดต้อง880นะเดิน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 เด